สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โมทำแซลมอนลาบแซลมอนนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีผักสดผักสลัดค่ะอันนี้ใบสะระแหน่แล้วก็มีผักต้มค่ะซูกินี่นะคะแล้วก็ถั่วชอบกินต้มค่ะอร่อยดีไปชิมกันเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะอร่อยค่ะมาเป็นคนชอบกินเปรี้ยวนำนะคะก็รสชาติจัดจ้านค่ะเปรี้ยวเผ็ดสะใจดีค่ะผักต้มเพิ่งสุกใหม่ๆเลยนะคะร้อนๆเลยเพิ่งเก็บมาจากสวนนะคะหวานมากเลยค่ะแซลมอนสดมากเลยนะคะไปซื้อมาจากซูเปอร์เขาเพิ่งเอามาลงใหม่ๆเลยค่ะแซลมอนได้ตรงส่วนพุงมันมาด้วยนะคะมันมากเลยค่ะส่วนพุงจะอร่อยที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มีมันเยอะที่สุดอะค่ะแล้วมันของแซลมอนนะคะอร่อยค่ะอันนี้แฟนโมไม่กินนะคะแฟนโมจะกินที่สุกแล้วอันนี้คือทำลาบสดๆเลยค่ะพอตอนหั่นเสร็จโมบีบมะนาวสดๆใส่เลยนะคะเพื่อดับคาวอะค่ะบีบมะนาวใส่เลยแล้วถึงใส่เครื่องปรุงทีหลังค่ะอ
อร่อยค่ะอร่อยแบบไม่มีคำบรรยายอันนี้เป็นต้นหอมยักษ์นะคะโมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรต้นมันจะใหญ่มากเลยนะคะแต่อันนี้โมลอกออกทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นกินจนเหลือแค่นี้ค่ะมันอ่อนมากหวานนะคะแต่กลิ่นมันแรงค่ะเวลาเคี้ยวไปแล้วกลิ่นมันอยู่ในปากค่ะกลิ่นหัวหอมเลยค่ะมันกินหัวหอมสดๆเป็นหัวหัวคือถ้ากินต้นไอ้นี่แล้วไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะถึงบ้วนปากแปรงฟันกลิ่นก็ไม่หายค่ะกลิ่นแรงมากเจ้าแมลงวันเจ้ามาจากไหนเจ้าไปทางนั้นข้างนอกฝนเพิ่งตกหยุดไปนะคะอากาศก็เลยครึ้มนิดๆลมแรงมากอร่อยค่ะวันนี้โมก็มากินให้ดูแค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งตรงใต้คลิปนี้นะคะตรงปุ่มสีแดงๆค่ะเพื่อที่จะเป็นการไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของโมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ